ค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะและวันนี้นะคะเราอยู่ภายในงานสถาปนิก65นะคะหรือปี65นั่นเองค่ะเราอยู่ที่นี่กับอาณาจักรของสีเบเยอร์นะคะสีนวัตกรรมรักโลกรักคุณนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทัวร์บรรยากาศภายในบูธของเบเยอร์กันนะคะว่าวันนี้เรามีโปรดักต์อะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างเรายืนกันอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะกับงานไม้ไม่ได้ขายไม้สีเบเยอร์ไม่ได้มีดีแค่สีทาบ้านปกติทั่วไปแต่เราเป็น number 1นะคะของสีย้อมไม้ค่ะเราคือราชันแห่งงานไม้ค่ะนะคะกับผลิตภัณฑ์เบเยอร์ซูพรีมค่ะหรือชื่อเต็มๆเบเยอร์วูดสแตนซูพรีมเพิ่มความเงาของไม้เพิ่มสีที่ชัดของไม้และเพิ่มความใหม่นะมาดูอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ละกันโพลียูรีเทน 1K Supreme นะคะเราคือเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะเขาทำออกมาให้ใช้ง่ายสุดแค่คุณเปิดฝาค่ะคุณเอาแปรงจุ่มแล้วคุณทาได้เลยเกลี่ยง่ายทาปุ๊บสวยปั๊บเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นสีนวัตกรรมรักโลกแล้วก็รักคุณด้วยรักเงินในกระเป๋าสตางค์คุณด้วยนะคะเบเยอร์ชิลอาร์ตเอฟเฟกต์เรามีกลุ่มสีอาร์ตเอฟเฟกต์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยดูแบบนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าให้คุณเก็ตว่าเรามีหลากหลายสีสันให้คุณเลือกเราสามารถเนรมิตผนังปูนเก่านะให้มันเป็นแบบปูนเปื่อยเป็นซีเมนต์ได้เลยนะคะนี่คือความเก๋แล้วก็ความเจ๋งเราไม่ได้มีแค่สไตล์ล็อบนะคะให้คุณดูตรงนี้เรามีเท็กเจอร์แบบเม็ดทรายอ่ะเหมือนสีอิฐสีปูนอะไรแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะคะนี่ก็คืออาร์ตเอฟเฟกต์เหมือนกันตอนนี้ค่อนข้างจะแกรนมากเพราะว่าเรามาอยู่ในโซนของสีทองค่ะแล้วดูเป็นทองคำพรีเมียมสุดๆเลยอารามดุจทองคำแท้ๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาเนื้อสีจะแห้งเร็วนะคะสีไม่จมด้วยทาง่ายนะคะแล้วก็สีที่ใช้ผงมุกนะคะแบบพรีเมียมจากสวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วถ้าคุณอยากได้ความโกลอยากได้ความแกรนในสไตล์สีทองแบบนี้มาที่เบเยอร์เท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะออกแบบสีทาบ้านยังไงเรามีตัวช่วยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญในการรับออกแบบสีบ้านฟรีบ้านคุณแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะเราจะให้ทีมงานเราช่วยออกแบบสีให้ได้จัดเต็มนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเบเยอร์ชิลกริปเทคค่ะก็จะเป็นสีที่ทาเหล็กมีหลากหลายเฉดสีให้คุณได้เลือกจะเป็นสีด้านจะเป็นสีเงามีหมดนะคะชอบแบบเจ็ตเจอร์ชอบรูปลักษณ์แบบประมาณไหนนะคะคุณสามารถเลือกได้อย่างใจทำไมมาอยู่ตรงนี้รู้สึกซึมจังเลยอ่ะไม่มีชีวิตชีวาจังเลยอ่ะเพราะว่าหลังคามันซึมนั่นเองคุณจะเลิกซึมเจอกับลูกซิลคูเข้าไปหายซึมเลยค่ะเพราะว่าเขาอุดรอยเลือดรอยซึมได้หมดเลยเบเยอร์นอกจากที่จะมีสีนะครบวงจรแล้วเขาก็ยังมีตัวปูนกาวนะมาใหม่ในงานวันนี้ครับนี่สามารถที่ใช้ได้กับเบื้องใหญ่เลยบิ๊กเบิ้มเลยเริ่มแต่90x90เซนที่สามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งภายนอกภายในนะครับใช้งานง่ายไหมง่ายมากครับผสมน้ำธรรมดาเนี่ยครับรอ5-10 นาทีแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยสีเบเยอร์นะคะเรามาพร้อมกับนวัตกรรมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนกลับนี่ก็คือเบเยอร์คูลนะคะพอสะท้อนความร้อนกลับแล้วภายในบ้านเราไม่ร้อน1 2คือพอในบ้านไม่ร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์จะไม่ทำงานหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาให้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าที่เบพูดไปเนี่ยโมพูดลอยๆหรือเปล่าเรามาดูกันแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่อันนี้คือแทนแสงแดดเนาะเราจะส่องไปตรงที่มันโดนความร้อนเลยว่ามันจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่มาดูกันค่ะ100กว่า101 113 114 115อ่ะประมาณนี้ทีนี้มาส่องผนังบ้านสีทั่วไปที่ไม่ใช่เบเยอร์คูลนิดนึงค่ะ176 177 176 175 177อ่ะประมาณนี้เท่ากับว่าเมื่อเราใช้สีเบเยอร์คูลในความร้อนเท่าเทียมกันวัดอุณหภูมิได้110ต้นๆส่วนตัวสีทั่วไป170กว่าตัดสินใจกันเอาเองนะคะว่าคุณจะเลือกสีแบบไหนนะคะและนี่คือผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่คุณไม่ต้องจ้างช่างตั้งบริษัทกำจัดปลวกเบลไรท์นะคะเราเรียกสั้นๆง่ายๆเลยนะคะคุณเองก็ใช้ได้ใครๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันบอกแล้วว่า
เบเยอร์นะคะเรามีนวัตกรรมใหม่ๆทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้แบบใครๆก็ใช้ได้นะคะและจะบอกว่าเราคือสุดยอดราชันแห่งงานไม้ราชันงานไม้ต้องเบเยอร์เท่านั้นนะครับใช่แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้พี่ยูเกะแล้วก็น้องบอสขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ